คะที่เป็นทีมของการรับการบ้านค่ะแบ่งปันสภาวะธรรมคนละเล็กคนละน้อยค่ะเริ่มจากพี่เมย์เลยค่ะค่ะทุกครั้งนะคะที่ได้มีโอกาสได้มานั่งรับการบ้านนะคะก็จะได้ประโยชน์ทุกครั้งค่ะมันก็บางครั้งมันก็จะเป็นกิเลสเดิมที่เราเคยมีบางครั้งมันก็เอ๊ะเราก็จะมีสภาวะนี้หรือแม้แต่บางครั้งอ๋อถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราก็จะมาสอบใจตัวเราเองว่าเอ๊ะถ้ามันมีเหตุการณ์แนวเนี้ยเราจะคิดอย่างไรเพราะฉะนั้นการที่รู้สึกว่าก็โชคดีนะคะที่ได้มีโอกาสนะคะแล้วก็รู้สึกอนุโมทนาบุญกับพี่น้องค่ะที่ได้มาส่งการบ้านให้เป็นประโยชน์สาระประโยชน์ต่อท่านอื่นนะคะก็อนุโมทนาบุญกับทั้งพี่น้องที่ได้มาส่งการบ้านและพี่น้องก็ที่ได้มารับฟังการบ้านในครั้งนี้ค่ะสาธุค่ะค่ะจากครูรู้ตัวแทนของส่วนภาคกลางแล้วนะคะเรามาเป็นฝั่งของครูรู้ตัวแทนของภาคใต้ค่ะเชิญพี่โสภาค่ะค่ะก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่มีความผาสุกมากค่ะคือได้เห็นพี่น้องไปทั่วทั้งในประเทศต่างประเทศก็ดีนะคะนั่งอยู่ได้สามารถไปถึงภูกระดึงได้โดยไม่เหนื่อยไปถึงอิตาลีได้โดยไม่ต้องเหนื่อยได้เห็นทุกสภาพไปอเมริกาก็ได้คือพี่น้องเราอยู่ทั่วเลยแล้วมีความรู้สึกว่าเบิกบานมีความสุขได้ประโยชน์มากมายเลยค่ะก็ขอบคุณทุกท่านเลยค่ะที่มาให้พร้อมเพรียงค่ะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้ของทีมงานส่วนกลางนะคะเริ่มจากพี่กุ้งเลยค่ะสวัสดีอาจารย์หมอเขียวค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านนะคะคือจะบอกว่าวันนี้รู้สึกประทับใจนะคะเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยค่ะเป็นช่วงของการตั้งศีลเลยค่ะเป็นช่วงตั้งแต่เกตช่วงตั้งแต่ท่านแรกมาจนแบบครึ่งแรกของรายการนะคะก็จะตั้งศีลเกี่ยวกับเรื่องการเดินการทางนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของชีวิตเปลี่ยนนะคะแล้วก็ทั้งหมดวันนี้นะคะมีพี่น้องเข้ามาร่วมรายการทั้งหมด11ท่านนะโดยนะคะ11ท่านเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย8ท่านซึ่งเคยสอบกันบ้านมาแล้วใน2วันแรกค่ะแล้วก็รวมแล้ว3วันที่เราสอบกันเนี่ยมีพี่น้องมาสอบส่งกันบ้านน่ะ92ครั้งแล้วก็76ท่านนะแล้วก็รู้สึกคือจริงๆที่กุ้งประทับใจกุ้งประทับใจตอนพี่เท่ค่ะกุ้งรู้สึกว่าพอบอกว่าพี่เท่บอกว่าเออเนี่ยบ้านที่ที่อยู่ก็โดนเรียกก็ยังไงก็มีอารมณ์ที่ว่าผมหาอวอนะก็โอปะค่ะตอนนั้นหน้าพี่เท่ก็คือเท่าที่โดนนะคะก็ยังมีความรู้สึกว่าพี่เท่ไม่เบิกบานนะคะแต่หลังจากที่พี่น้องแต่ละท่านก็พูดแบบโอ้พี่เท่ทำไมอยู่นี่สิเริ่มมีการดึงตัวค่ะมีการเสนอค่ะว่ามาอยู่ที่นี่ที่นี่ก็รู้สึกว่ามันเป็นความอบอุ่นนะคะแล้วที่อ้อมบอกว่าแม้กระทั่งอาจารย์บอกว่าที่ภูผาถ้าเขามันเรียกเนี่ยก็ไปได้เลยก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่บอกเราว่าเออจริงๆทุกอย่างค่ะเรายึดไม่ได้อ่ะค่ะเมื่อเราไปยึดอาหารเราก็จะทุกข์อ่ะค่ะสาธุค่ะค่ะเชิญพี่ป้อมค่ะแล้วก็กราบคารวะอาจารย์อีกครั้งครับแล้วก็เจริญธรรมพี่น้องอีกครั้งนะครับผมก็เข้ามาเป็นรู้สึกว่าประทับใจก็เราจะเห็นนะครับว่าสภาวะที่เราเจอครูบาอาจารย์แล้วเราก็มีศีลแล้วเราก็ลดกิเลสมาระดับหนึ่งนะครับแล้ววิบากร้ายสร้างผลเนี่ยแต่ทำให้พวกเราเนี่ยมีสติได้เร็วและทำใจในใจได้เร็วว่าทุกคนต้องมีวิบากแต่วิบากที่มันสร้างผลคือความให้ความสำคัญกับอัตตาตัวตนของเองที่มีชอบชังอยากได้สมใจอยากระหาบละที่เขาสร้างผลนะครับทุกคนจะมีสภาวะเหมือนกันนะแต่ก็ดีที่สุดเลยคือเราอ่านสภาวะเข็มกระดิกเนาะผมเห็นเจ้าผมก็ใช้คำนี้ก็ดีเหมือนกันเข็มกระดิกตารางการได้แต่กระดิกเยอะกระดิกน้อยนะก็เราจะเห็นนะครับว่าเรายิ่งมาคุยกันเนี่ยเรายิ่งเชื่อชัดในกรรมเรายิ่งมารู้ด้วยว่าทางออกของเราก็คือการกล้าที่จะไม่ได้อย่างที่อยากให้ได้อย่างที่อาจารย์ทำเนี่ยเราก็จะเชื่อชัดเลยว่าพลังศรัทธาเราจะมาเต็มด้วยการที่เราเห็นผลของเราเนี่ยเพราะเราได้หลักการแล้ววิธีการได้แล้วปฏิบัติแล้วผลมันก็จะเป็นไปลำดับของความก้าวหน้าของใจไร้ทุกข์นะครับซึ่งอาจารย์ก็ยืนยันว่าสิ่งนี้แหละคือความผาสุกที่ยั่งยืนของชีวิตก็อนุโมทนากับพี่น้องนะครับผมมาได้ร่วมได้รู้เหตุการณ์ของกรรมนี่แหละและเจตนาที่สร้างผลตลอดเวลานะให้เราไม่ประมาทในชีวิตแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสาธุครับเชิญพี่เชงต่อเลย
วันนี้มีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นมากมายวันนี้เรามีนักศึกษาสถาบันวิชารามเพิ่มใหม่2ท่านนะคะ1ใน2คือผู้ที่อยู่กับแพทย์วิถีธรรมมานานมากเลยนะคะรู้สึกดีใจและยินดีอย่างมากนะคะที่ได้รับพี่น้องกลับบ้านค่ะและอีกส่วนหนึ่งนะคะวันนี้เราได้รับข่าวร้ายเหตุการณ์ร้ายของเพื่อนเรานักศึกษาสถาบันวิชารามนะคะมีท่านหนึ่งนะคะต้องออกจากบ้านที่อยู่กันมา22ปีอีกท่านหนึ่งนะคะกำลังถูกลาออกแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการต่อรองกับนายจ้างนะคะก็แต่ละท่านนะคะพิสูจน์นะคะถึงการเป็นนักศึกษาสถาบันวิชารามเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์หมอเขียวได้อย่างสมภาคภูมิค่ะคือผ่านด้วยใจที่ไร้ทุกข์ค่ะผ่านกับเหตุการณ์นั้นและท่านอื่นๆก็ผ่านด้วยนะคะในวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะพรุ่งนี้เรายังมีรายการส่งการบ้านนะคะการสร้างแบ่งปันประสบการณ์สภาวะธรรมเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะคะจะเป็นการที่ช่วยกันพาให้หมู่เราเจริญยิ่งขึ้นค่ะวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรายการส่งการบ้านในครั้งนี้ค่ะแล้วก็ขอเชิญทุกท่านนะคะน้อมกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนค่ะครูบาอาจารย์ของเรานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านค่ะที่ร่วมรับชมรับฟังค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ทุกท่านค่ะ